เคยไหมที่เราต้องมานั่งคิดมากเพราะคำพูดของคนอื่นอะแล้วเราจะเก็บมาคิดทำไมเนาะป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วใช่ปะหนังสือก็เขียนไว้อย่างนั้นอะน้องแมวอะบอกอะเนี่ย สวัสดีค่ะแล้วชี่แดดี้ EP นี้นกจะมารีวิวหนังสือเรื่องป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วเป็นเรื่องราวของน้องแมว2ตัวที่ถกเถียงกันอยู่บนหน้าปกนะคะตัวแรกบอกว่าเธอไม่ได้เรื่องเลยนะเหมียวอีกตัวหนึ่งบอกว่าอ๋อแล้วทำไมเขาพูดแบบนั้นน่ะฉันมันแย่มากเลยหรือยังไงแล้วมีแมวอีกตัวหนึ่งมาช่วยบอกว่าโอ๊ยเธอน่ะคิดมากป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วอันนี้ก็เป็นวลีเด็ดๆนะคะที่ตัดสินใจซื้อเล่มนี้เพราะแบบชื่อเรื่องก็แบบว่าเออน่ารักเนาะป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วแบบเอ๊ะเรื่องอะไรวะทำไมต้องไปนั่งกินไอติมสบายใจเฉย โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าปกก่อนเนาะตรงหน้าปกนะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องแย่ๆของคนอื่นมาทำลายวันดีๆของคุณนะส่วนข้างหลังก็จะเขียนไว้ว่าเคยไหมโดนคำพูดแย่ๆทิ่มแทงใจอยู่บ่อยครั้งเจอหน้าเขาที่ไรก็มีแต่เรื่องลบๆมาเล่าให้ฟังพยายามช่วยเหลือเต็มที่แต่กลับไม่เคยได้รับคำขอบคุณเขาอ่านข้อความแต่ไม่เคยตอบคนที่ทำเรื่องแย่ๆเหล่านี้ใส่คุณมักไม่เคยเก็บเอาไปใส่หัวเลยด้วยซ้ำมีแต่คุณเท่านั้นที่คิดวนเวียนและปล่อยให้ตัวเองถูกใจจริงไหมคะทำยังไงก็ปรับความรู้สึกให้มันดีขึ้นไม่ได้สักทีมีประโยคพูดนึงที่จะช่วยให้คุณหายจากอาการเหล่านี้ได้เป็นปลิดทิ้งก็คือป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉยไปแล้วเออมันก็จริงนะบางทีอ่ะเราก็เครียดจากการที่เราโดนสังคมหรือว่าโดนคนนู้นคนนี้ตินู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าเราบูลลี่เราหรือตัดสินเราทั้งที่ยังไม่รู้จักกับเราแล้วก็เอามาเครียดไงเป็นคนเครียดละหนึ่งแบบทำไมเขาต้องมาว่าเรางูนี่อย่างนั้นอ่ะเราไปทำอะไรให้เขาหรอเกลียดเราอ่ะทำไมล่ะเป็นดาวมาสุกขึ้นมาทันทีแล้วก็พออ่านเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าป่านนี้เขานั่งกินไอติมไปแล้วจริงๆมาดูข้างในกันดีกว่าน้องชอบหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นแมวอ่ะน่ารักไปหมดเลยตั้งแต่สารบัญเลยอ่ะก็จะแบบมีแมวน่ารักไปหมดเลยมีทั้งหมด4บทนะคะแล้วในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวการ์ตูนอ่ะคนเขียนอ่ะเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยอ่ะแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีการ์ตูนน่ารักให้เราดูทุกบทเลยมันทำให้อ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายว่ากำลังจะสื่อสารอะไรกึ่งกับการอ่านการ์ตูนง่ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออไม่ต้องไปคิดมากหรอกบางทีคนอื่นเขาไม่ได้เครียดอะไรกับเราขนาดนั้นหรอกเขาด่าเรา5วินาทีป่านนี้เขาก็เดินเออละเหยแบบหายไปแล้วฉันอยู่กับ5วินาทีนั้นมาหลายปีมากจริงคำพูดของคนคนหนึ่งอ่ะมันไปตัดสินใครบางคนแล้วทำให้คนคนนั้นอ่ะอาจจะอยู่กับคำพูดนั้นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เว้ยดังนั้นอ่ะระวังนะคะจะพิมพ์หรือจะพูดอะไรอ่ะบอกตัวเองแล้ว บทที่หนึ่งนะคะก็จะพูดในเรื่องของความรู้สึกขุ่นมัวจากการเล่นโซเชียลมันก็จะมีบทหนึ่งที่นกชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันรู้สึกว่าฉันเป็นอ่ะเดี๋ยวนกจะยกตัวอย่างให้ฟังรู้สึกแย่เมื่ออีกฝ่ายอ่านข้อความแล้วไม่ตอบกลับเป็นอะไรไม่รู้พอเวลามีคนแบบขึ้นว่ารีดอ่านแล้วแล้วเขาไม่ตอบอินี่นอยจ้ะนอยแล้วเริ่มนอยแล้วเริ่มแบบเอ้ยฉันทำอะไรผิดฉันพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าวะฉันทำอะไรผิดหรือเขาไม่พอใจหรือฉันวะในเนื้อหาก็เล่าเป็นเรื่องน้องแมว2ตัวนะคะแล้วก็บอกว่าเขาอ่านแล้วไม่ตอบฉันน่ะตัวนึงก็จะบอกว่าสงสัยเขาจะยุ่งๆก็เลยยังไม่ตอบกับทันทีมั้งคราวนี้ไม่ยอมอ่านเลยด้วยซ้ำอาจจะแค่ยังไม่มีเวลาดูก็ได้นะตอบในช่วงพักระหว่างทำงานก็ได้นี่นะแค่ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ก็จะรู้ว่ามีข้อความส่งมาคนที่ใช้มือถือคือมนุษย์นะจะให้ทุกคนทำแบบเดียวกับตัวเองเหรอคือเขาก็ให้วิธีคิดไว้ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบเราถ้าเราเป็นประเภทที่แบบว่าชอบอ่านแล้วตอบเลยเพื่อให้มันมีฟีดแบคทันทีก็อย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะทำแบบเราไงเขาอาจจะไม่ว่างหรือเขาอาจจะไม่ชอบตอบหรือเขาอาจจะแบบอ่านแล้วแบบอุ๊ยมีธุระทันทีแบบกระทันหันแล้วก็ล็อกหน้าจอไปอะไรเงี้ยอีกตัวอย่างนึงในบทที่1ค่ะคือเ
รู้สึกเหมือนตัวเองโดนนินทาอันนี้หลายๆคนเป็นหรือเปล่าคะเขาบอกว่าเวลาที่เราเห็นคนใกล้ตัวโพสข้อความที่ดูกำกวมแล้วรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงเราอยู่หรือเปล่าคะอันนี้นุ๊กไม่เป็นนะคะแต่นุ๊กรู้สึกว่านุ๊กเจอหลายคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตลกดีที่บางครั้งอ่ะการตั้งสเตตัสอ่ะมันไม่ได้ระบุชื่อไงว่ามันแบบถึงใครหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขามีพฤติกรรมที่มันคล้ายกับข้อความที่เราโพสไปอ่ะเขาร้อนตัวของเขาเองอ่ะแล้วมันก็ดูขำดีอ่ะในเนื้อหาเขาก็บอกว่าเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ่านข้อความบนโลกโซเชียลได้ลองคิดแบบนี้ดูดีไหมคะเวลาที่เราเดินออกไปในเมืองเราจะมองเห็นภาพทิวทัศน์มากมายแต่ก็คงไม่มีใครมองเห็นแค่กองขยะแล้วว่ามันกลับมาบ้านด้วยใช่ไหมล่ะในเมื่อสิ่งสวยงามมีให้เห็นอยู่มากมายเราเลือกที่จะเก็บความสวยงามเหล่านั้นกลับบ้านแล้วน่าจะมีความสุขมากขึ้นดังนั้นเวลาเล่นโซเชียลอ่ะลองเลือกอ่านแต่ข้อความในแง่บวกแล้วก็ไม่ใส่ใจข้อความในแง่ลบดูนะคะอันนี้เป็นการฝึกขั้นตอนแรกๆที่เราจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกร้อนตัวไปกับสเตตัสใครอีกแล้วอะไรเงี้ยข้อความด้านล่างนี้เขียนว่าอย่าเก็บขยะที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครกลับมาบ้านนะคำพูดไม่ดีมันก็เหมือนขยะนั่นเองอย่าหิ้วกลับมาบ้านนะคะแชปเตอร์ที่2เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับบทอื่นๆน่ะคือเยอะที่สุดเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกขุ่นมัวจากเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นโหเยอะมากเลยไม่ว่าจะรู้สึกเกลียดหรือไม่ชอบที่หน้าใครบางคนรู้สึกเสียใจกับคำพูดแย่ๆของใครบางคนไม่สามารถลืมได้แย่ๆที่เข้ามาได้ไม่สามารถระงับอารมณ์โกรธได้วายเยอะมากมีอันนี้ชอบมีอันนี้ชอบตัดสินคนอื่นด้วยอคติส่วนตัวบางครั้งเราจะใช้อคติในการตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าให้ลองลบใบหน้าและชื่อของอีกฝ่ายแล้วดูเฉพาะการกระทำและคำพูดของเขาไม่ชอบงานคนนี้เพราะคนนี้เป็นคนทำแต่จริงๆแล้วอ่ะคนนั้นก็ทำงานดีมากเลยนะคะก็เขาก็แนะนำว่าให้ลองลบใบหน้าแล้วก็ลบชื่อดูค่ะดูว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือว่าได้ยินคำพูดจากคนอื่นมาเขาเป็นคนยังไงหรือว่าความจริงแล้วคืออะไรกันแน่อยากให้แบบฟังหูไว้หูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบไม่มีอคติต่อคนอื่นนะมาดูอีกบทนึงดีกว่าโดนคนอื่นตัดสินภาพลักษณ์ของตัวเองตามใจชอบคือมันปฏิเสธไม่ได้เนาะในยุคที่มันเป็นโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ส่องคนอื่นทาง Instagram หรือว่าทาง YouTube ทาง Facebook Twitter หรือว่า TikTok อ่ะภาพลักษณ์ที่การแสดงออกมามันก็ทำให้คนอื่นน่ะตัดสินว่าเราเป็นคนแบบนั้นตั้งแต่รูปร่างหน้าตาการแต่งกายวิธีแสดงออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแค่แง่มุมหนึ่งของคนคนนึงแค่นั้นเองภาพลักษณ์ของใครสักคนจึงเป็นสิ่งที่เราตัดสินจากที่เรามองเห็นตัวตนอีกฝ่ายแบบผิวเผินอันนี้ก็เห็นด้วยว่ามันก็คงจะผิวเผินจริงๆอ่ะใช่มั้ยเราจะไปรู้จักคนคนหนึ่งผ่านโลกโซเชียลได้แบบ 100% ได้ไงเป็นไปไม่ได้คำแนะนำก็คือถ้าเราเจอคนที่คอยตั้งฉายาให้เราบูลลี่เราแล้วก็แบบแสดงความเป็นแบบนู้นแบบนี้ให้กับเราอ่ะก็อย่าไปแบบไปใส่ใจเพราะการตัดสินภาพลักษณ์ของคนอื่นตามใจชอบอ่ะเป็นการกระทำที่น่าอายน้องแมวบอกมาดูชาปเตอร์ที่3ค่ะความรู้สึกขุ่นมัวในที่ทำงานตัวอย่างก็คือรู้สึกท้อแท้ว่าตัวเองทำงานแย่กว่าคนอื่นน้องแมวก็บอกว่าพอฉันเทียบกับเขาแล้วว่าฉันนี่มันแบบอย่าไปเทียบกับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นก็หลีกเลี่ยงได้ยากกับการที่เราทำงานแล้วก็จะไม่ถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะเพราะมันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เราถูกตัดสินใช่ไหมเราอยู่ในยุคของการแบบแข่งขันกันอ่ะมันก็ต้องอดคิดไม่ได้หรอกว่าเราจะถูกเปรียบเทียบหรือว่าตัวเราเองอาจจะเผลอความคิดตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในคำแนะนำเขาก็เลยบอกว่าให้กำหนดคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นเป้าหมายดูดีกว่าลองเรียนแบบในสิ่งที่คนนั้นทำไปเรื่อยๆคือถ้าเราคิดว่าคนนี้เขาเก่งกว่าแล้วเราเก่งไม่เท่าเขาแทนที่เราจะมาคิดว่าฉันสู้เขาไม่ได้หรอกชาตินี้ฉันคงทำแบบเขาไม่ได้หรอกฉันไม่มีวันเหมือนเขาหรอกก็ลองให้คนคนนั้นเขาเป็นแบบไอดอลเราอย่างเช่นแบบเป็นต้นแบบในการทำงานสมมติว่าเขาทำงานเก่งมากเขาทำงานไวมากเราก็ดูสิสังเกตเขาดูค่ะว่าเขาทำงานยังไงแล้วเขาทำอะไรบ้างแล้วก็แบบเข้าไปพูดคุยเขาก็ได้แล้วก็แบบขอเคล็ดลับอะไรเงี้ยดูเขาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองพัฒนาดีกว่าเอาเวลามาแบบน้อยตัวอย่างอีกบทนึงในบทที่3ที่ชอบก็คือกลุ้มใจเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องพูดจาไม่ไว้หน้ากันเลยนะ
วิธีรับมือกับความคิดแบบนี้ก็คือให้เราคิดว่าเขาแค่พูดแบบนี้หรือแสดงออกแบบนี้กับเราเวลาที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นเวลาส่วนตัวหรือออกจากนอกโซนที่มันทำงานไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ให้คิดในแง่บวกว่าคนคนหนึ่งเขาอาจจะต้องแสดงออกแบบนี้เพื่องานพนักงานคนหนึ่งตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่ทำธุรกิจเพราะว่าโดนหัวหน้ากลั่นแกล้งจากที่เคยถูกกลั่นแกล้งจนถึงเมื่อวานพรุ่งนี้เขาอาจจะกลายเป็นลูกค้าเราก็ได้อย่าแบบอย่าไปฟิกมากว่าคนคนหนึ่งเขาจะเป็นแบบนี้กับเราแบบ24ชั่วโมงอย่าไปคิดมากค่ะเดี๋ยวเขาออกไปแล้วเขาคงไปนั่งกินไอติมแล้วแหละมาถึงชาปเตอร์ที่4ค่ะความรู้สึกขุ่นมัวในใจตัวเองต้องชอบบทนี้มากเลยมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตัวเองเขาจะยกตัวอย่างให้ดูว่าบางทีข้อบกพร่องต่างๆในตัวเรามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคำที่เราจำกัดคำนิยามออกไปคือเราต้องเขียนให้มันดูดีเกินจริงนิดนึงอย่างเช่นประโยคที่แบบว่านักวาดรูปที่ยังโสดเป็นเปลี่ยนนะคะนักวาดรูปที่ยังโสดคือประโยคที่แบบก็เป็นนักวาดรูปที่ยังโสดแล้วลองเปลี่ยนดูเป็นนักออกแบบกราฟิกผู้ใช้ชีวิตอย่างอิสระทำไมฟีลลิ่งมันต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนคำประโยคแรกมันคือแบบว่าฉันไม่มีอะไรดีฉันก็เป็นนักวาดรูปธรรมดาที่ดูยังโสดอะไรเงี้ยมันแบบอ๋อไหลเอเนอร์จีจังเลยแต่พอมันเปลี่ยนประโยคแล้วมันแบบฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระมันดูแบบสวยนะพยายามหาข้อดีในคำหรือการนำเสนอตัวเองหรือพูดกับตัวเองอย่าพยายามตอกย้ำว่าตัวเองแบบแย่แล้วใช้คำพูดที่มันดูแบบไม่คำแนะนำนะคะเขาก็บอกว่าลองเพิ่มเติมสีสันให้กับเรื่องราวของตัวเองโดยการมองจากมุมของคนอื่นอีกตัวอย่างนึงในบทที่4ที่นกชอบก็คือผัดผ่อนการทำสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆนกก็เจอเยอะนะคะคนที่พูดว่าอยากทำมันนั่นอยากทำพูดไปปีนึงแล้วมันก็ยังอยากทำอยู่มันก็ยังไม่เห็นทำสักทีว่ะอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีถ้าเราชอบที่จะทำอะไรจริงๆอ่ะเวลาที่เราเอาไปพูดกับคนอื่นว่าฉันจะทำอ่ะทำตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดได้เลยไม่ต้องรอแบบเป็นปี2ปีอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะทำมันไปเลยถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากทำอะไรแนะนำให้ถามตัวเองแบบนี้อยู่เสมอค่ะถ้าคุณกำลังทำสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็ให้คิดว่าพยายามให้มันขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำในสิ่งนั้นให้ถามตัวเองว่าทำไมถึงยังไม่ทำแล้วหาวิธีคิดในการลงมือทำสิ่งนั้นคือการได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตเราน้องแมวบอกใครที่มีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะรีบเลยนะคะถ้าอิงตามจากบทเมื่อกี้เนี่ยก็คือให้เราถามตัวเองไปเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราแบบยังไม่ทำแล้วถ้าสมมติว่าเราตายไปอ่ะหรือวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายอ่ะอะไรคือสิ่งที่เราจะเสียใจถ้าเราไม่ได้ทำอย่ารอเวลามันไปแล้วมันไปเลยนะแก่แล้วแก่เลยมันไม่มีแบบกลับมาเด็กแล้วนะโดยรวมแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่น่ารักเพราะว่าจะมีน้องแมวเหมียวน่ารักเงี้ยอยู่กับเราในทุกๆบทเลยหนังสือก็จะมีทั้งหมดประมาณ180หน้าก็อ่านแป๊บเดียวเหมาะกับคนที่อยากเริ่มอ่านหมวดจิตวิทยาแต่ว่าอยากได้คำพูดที่ดูง่ายๆไม่ต้องแบบเป็นภาษาทางการมากเล่มนี้ก็ค่อนข้างคล้ายการ์ตูนเลยเป็นชัปเตอร์สั้นๆบทนึงก็จะมีแค่ 2-3 หน้าค่ะแบบสั้นๆแล้วก็มีการเขียนการ์ตูนแบบนี้เป็นภาพประกอบทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นหนังสือที่เบาสมองเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะถ้านกมีเล่มไหนที่อ่านจบแล้วนกก็จะพยายามมารีวิวให้ฟังว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะหรือถ้าใครอยากให้นกอ่านเล่มไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอไปนั่งกินไอติมแทนแล้วกันป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบแล้วก็ถึงตาเราแล้วที่ต้องไปนั่งกินไอติมให้สบายใจเฉิบ